นชื่อสลัดข้าเป็นโจรที่ปล้นมาทุกย่านน้ำจนมันไม่เหลือตอนนี้ข้าเดินทางขึ้นมาบนพื้นปฐพีจังหวัดปราจีนบุรีข้าจะไปปล้นให้เรียบเจอแล้วหีบสมบัติน ั่นเองก็เฮ้ยเฮ้ยมันจะเบาเบาข้าเบาครับก็เห็นดูกับตาเนี่ยด่านี่คืออะไรเฮ้ยข้าเบาข้าเบาขโมยข้าไม่ได้ขโมยไม่ขโมยได้ไงเห็นยกสมบัติอยู่เนี่ยรู้ไหมว่าในนี้คืออะไรไหนดูเฮ้ยทำไมเจ้าเปิดได้ก็มันเปิดได้มันจะไปเปิดอะไรฝั่งนี้ล่ะเฮ้ยแต่มันไม่เห็นมีสมบัติสักชิ้นก็นี่แหละมันสมบัติข้าไม่เอาหรอกอะไรก็ไม่รู้เป็นเม็ดมันคืออาหารของคนทั้งประเทศเม็ดพงเม็ดถั่วเม็ดอะไรก็ไม่รู้เอาไปแค่ 2-3 เมล็ดก็สร้างชีวิตให้เองได้แล้วไปปลูกไปขยายพันธุ์ให้มันดีเมล็ดพวกนี้มันจะเป็นอาหารพืชผักปลอดภัยให้เองกินนี่แหละงั้นเจ้าช่วยสอนข้าทำด้วยเถอะงั้นเองเก็บไว้ให้เรียบร้อยเหมือนเดิมข้าจะไปสอนเองทางนู้นไม่ปวดได้เอ็งรออะไรอีกแล้วไปเร็วอุ้ยทำไมเจ้าถึงมีขุมทรัพย์เยอะแยะขนาดนี้เจ้าไปเอามาจากไหนกันขุมทรัพย์ของข้าข้าก็ต้องผลิตเองสิข้าผลิตเนี่ยสร้างหลายๆอย่างเนี่ยก็เพื่อประเทศชาติของเราประชากรของเราจะได้มีอาหารที่มั่นคงได้มีเมล็ดพันธุ์ทานอาหารเนี่ยมากมายหลากหลายไม่ต้องไปซื้อแล้วเจ้าเอามาจากไหนท่านพ่อของข้าเนี่ยทำเมล็ดพันธุ์ทำการเกษตรอยู่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็มีความหลากหลายทุกปีเนี่ยปลูกไม่หมดก็ต้องทิ้งทีนี้ก็เริ่มหาเครือข่ายทั่วประเทศก็ข้าก็เปิดกลุ่มออนไลน์เกษตรกรต่างๆเริ่มสนใจก็เข้ามาเพราะว่าข้าเนี่ยแจกฟรีมันก็จะเจอเกษตรกรมากมายเลยซึ่งเขาเห็นคุณค่าตรงเนี้ยเมล็ดที่เคยทิ้งก็ไม่ทิ้งละก็เอามาแบ่งปันพอแบ่งปันก็เกิดการแชร์เพื่อนๆก็เข้ามาเพื่อที่จะเอาเมล็ดพันธุ์ฟรีก็เลยเปิดกลุ่มเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดินเกษตรกรก็หลั่งไหลเข้ามาจำนวนมากอันนี้ข้าถามเจ้าตรงๆเจ้าจะไปแจกเขาทำไมในเมื่อถ้าเกิดว่าขายมันได้สตังค์ก็เพราะว่าจะให้คนอื่นเนี่ยเป็นเหมือนเราไงเนี่ยขยายเครือข่ายไปเยอะๆเมล็ดพันธุ์ตรงนี้มันจะได้มีทุกหย่อมหญ้าไม่ต้องไปซื้อพอให้ไปแล้วเนี่ยคนเขาดีใจเขาเห็นคุณค่าแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขในการให้มากกว่าตอนนี้สมาชิกเยอะขนาดไหนแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่6เป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดินนะสมาชิกก็กว่า 70,000 คนละสมาชิก 70,000 กว่าคนแล้วเจ้าจะไปเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไหนมาแจกจ่ายคน 70,000 กว่าคนได้ครบถ้วนก็ระหว่าง 2-3 ปีแรกเนี่ยเราก็สร้างความมั่นคงโดยที่ว่าให้เขาไปปลูกจนเขาคิดว่าของเขาอ่ะพอแล้วมีเยอะแล้วเขาก็คืนเพราะเราบอกว่าถ้ามีมากให้คืนเข้ามามันก็เกิดการกระจายตัวเมล็ดพันธุ์มันก็มีจำนวนมากทั่วทุกภาคเลยโอ้โหเป็นไงล่ะดีใจแล้วทีนี้เจ้าทำเสร็จปุ๊บมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเจ้าบ้างตอนเนี้ยมีกรมน.เข้ามา มาสานงานต่อที่ว่าเราจะขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์ในจังหวัดของเราคือปราจีนบุรีก็มารับเมล็ดพันธุ์เนี่ยไปแจกให้ป่าต่างๆไปเนี่ย7อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีนะโอ้โห7อำเภอเลยใช่กรมน.เนี่ยได้คัดสรรละเกษตรน้ำดีเนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยมาให้ทางธนาคารเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะรับเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านที่ดีที่สุดแล้วเขาก็จะได้ไปสอนในชุมชนเขาต่อไปในแต่ละอำเภอข้านี่อยากจะเจอเหลือเกินคนที่เจ้าเล่าให้ข้าฟังว่าเขามาช่วยเขาคือใครท่านก็คือรองผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีพันเอกสุรวิทย์แดงจันนี่แหละเองกลับตัวกลับใจหรือยังเนี่ยข้ากลับตัวกลับใจแล้วเจ้าต้องไปรายงานตัวท่านรองก่อนเลยข้าจะไปนะบัดนี้แล้วเองก็มาหาข้า okay. ข้าจะมีรางวัลให้เจ้าฮะนี่เลยเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยงั้นข้าต้องกราบลาเจ้าก่อนเพื่อไปหาท่านรองข้าอยากจะรู้เหลือเกินว่าท่านรองเขาคิดยังไงแล้วข้าจะกลับมาเอาสักบัตรข้าเมล็ดพันธุ์ก็เอาไปดำเนินการต่อไปขยายกร
ราบสวัสดีครับท่านโงเฮงดีๆแบบนี้จะต้องเป็นท่านรองแน่ๆเลยใช่ไหมครับคุณว่าใช่ไหมล่ะมาตามหาเรื่องราวของธนาคารเมล็ดพันธุ์ไม่ทราบว่าท่านรองอธิบายให้โจรอย่างข้าได้ฟังได้หรือไม่ท่านรองผมเองเนี่ยในฐานะรองผอ.กรมน.จังหวัดปราจีนบุรีเราก็มีโครงการนึงก็เรียกว่าโครงการที่เราอยากจะขับเคลื่อนเรื่องปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ทีมงานแล้วก็ลงมาประสานรายละเอียดในที่ต่างๆในทุกหมู่บ้านทุกอำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีเราก็ได้มีโอกาสมาเจอคุณแอดซึ่งก็ตรงกับโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตน์หรือองค์พระกนิษฐาธิราชเจ้าขณะที่คุณแอดเขาก็ทำโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์อยู่เดิมนั่นคือจุดประกายที่ผมก็คุยกับทีมงานว่าเราต้องสร้างแบรนด์แบบคุณแอดให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทีนี้รูปแบบในการดำเนินโครงการเนี่ยครับท่านรองครับเราวางสเต็ปไว้ยังไงบ้างครับผมเราเชิญปราชญ์ที่มีองค์ความรู้ทั้ง7อำเภอของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมาพบกันที่นี่ซึ่งแต่ละปราชญ์ท่านเนี่ยก็มีศูนย์การเรียนรู้อยู่ในแหล่งของท่านในหมู่บ้านนั้นในตำบลนั้นมันก็คือการขยายผลกระจายตัวไปในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งท่านรองตอนนี้คือเราเริ่มต้นแค่เพียงจังหวัดปราจีนบุรีเท่านั้นหรือเปล่าครับเรากระจายออกไปนอกพื้นที่แล้วด้วยนะครับแต่ก็มีกติกาอยู่ว่าถ้าจังหวัดนั้นต้องไปรับที่ธนาคารนั้นในระยะเวลาอีกไม่นานอาจจะประมาณไม่เกิน1ปีโครงการนี้จะกระจายไปทั่วประเทศครับครับผมทีนี้ท่านรองครับหลังจากชาวบ้านเขามาร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วเขาได้อะไรในการร่วมโครงการบ้างครับสิ่งที่ได้เนี่ยคือเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องการกินการอยู่สถานการณ์โควิดปัจจุบันนี้ทำให้การส่งออกการรับสินค้าต่างๆเนี่ยหยุดชะงักแต่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เราจะทำไงล่ะให้อยู่ให้ได้ต้องพึ่งตนเองให้ได้นั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เราช่วยเหลือประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งแต่สิ่งที่เราจะช่วยได้โดยใช้ปัจจัยงบประมาณน้อยสุดก็คือสร้างให้เขาพึ่งพาตัวเองได้นั่นโครงการเมล็ดพันธุ์ที่เราทำมาเนี่ยคือแค่ส่วนหนึ่งทีนี้แสดงว่ากอรบน.จังหวัดปราจีนบุรีทำเรื่องของธนาคารเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวเลยไหมครับท่านชื่อก็น่าจะบ่งบอกได้นะครับกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรบทบาทภารกิจหน้าที่มากมายแต่ว่าเป็นสิ่งที่เรายินดีและเราต้องทำอีกส่วนหนึ่งที่เราเปิดไว้24ชั่วโมงสำหรับพี่น้องประชาชนคือสายด่วน1374จะมีเจ้าที่เรารับ24ชั่วโมงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรมน.เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสฟังขนาดนี้แล้วข้าจะเลิกเป็นโจรสลัดอีกต่อไปเพราะว่าข้าเจอขุมทรัพย์แล้วที่นี่แล้วข้าจะเอาขุมทรัพย์นี้ไปบอกลูกบอกหลานที่เคยเป็นโจรสลัดให้กลับตัวกลับใจให้หมดเลยกราบขอบพระคุณท่านรองอย่างสูงที่ทำให้ข้ากลับเนื้อกลับใจข้าไปได้ความรู้จากรองผอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีเขาบอกข้าหมดแล้วต่อไปนี้ข้าจะกลับเนื้อกลับตัวจะเลิกเป็นโจรสลัดไม่จี้ไม่ปล้นอีกต่อไปแล้วที่เองมาบอกข้าเนี่ยเองจะเอาอะไรข้าก็อยากเอาเมล็ดพันธุ์ของเจ้าไปขยายพันธุ์นี่แหละทั้งกระบุงเนี่ยเองเอาไปเลยปลูกได้ผลผลิตแล้วเองก็มาคืนข้าแค่ 30% ก็พอเต็มเลยเองปลูกหมดไหมนั่นหมดเองจะมาดูถูกข้าข้าจะไปขยายพันธุ์คนเดียวก็ได้ตกลงเองจะไม่ไปขยายพันธุ์ข้าไม่ไปละเองไปเองเลยงั้นข้าลาละเจ้าลาละทุกท่านข้าจะพาเมล็ดพันธุ์พวกนี้ไปให้พี่น้องโจรสลัดในประเทศของข้าโอ้โหนี่คือทรัพย์ในดินที่สร้างความยั่งยืนตั้งแต่คุณภาพของเมล็ดพันธุ์และพร้อมขยายความยั่งยืนทั่วไทยสุดยอดไปเลยครับสำหรับกอ.รมน.จังหวัดปราจีนบุรีส่วนครั้งหน้าน้องเข้มอนุบาลเด็กโข่งจะไปตามหาแหล่งอนุบาลแต่ดันเป็นคนละอนุบาลซันนี่ส่วนจะเป็นอนุบาลแบบไหนติดตามกันด้วยนะ